สถานีพัฒนาที่ดินตากนะคะได้จัดโครงการ8ล้านก้าวกล้าหญ้าแฝกน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายในหลวงรัชกาลที่9ค่ะที่สระน้ำประจำหมู่บ้านบ้านแม่ระวานอำเภอสามเงาจังหวัดตากนายธีรรัตน์ชัยเทพผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตากเป็นประธานเปิดโครงการ8ล้าน9กล้าหญ้าแฝกน้อมกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดินโดยมีส่วนราชการกลุ่มเกษตรกรประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากเนื่องด้วยกรมพัฒนาที่ดินนะคะได้กำหนดให้วันที่9มิถุนายนถึง9กรกฎาคม2560เป็นวันรณรงค์โครงการ8ล้าน9กล้าหญ้าแฝกน้อมกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดินทั่วประเทศเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสนองแนวพระราชดำริด้านการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำและเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืนสำหรับหญ้าแฝกนะคะนับว่าเป็นพืชมหัศจรรย์ที่สามารถช่วยดึงน้ำสร้างดินได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีระบบรากที่เจริญลงไปในดินสานตัวกันเป็นแผ่นแน่นเสมือนกำแพงใต้ดินทั้งยังมีคุณสมบัติในการยึดเกาะดินและช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินอีกทั้งยังช่วยกองตะกอนดินไม่ให้ลำน้ำตื้นเขินซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของปัญหาดินและน้ำเสื่อมโทรมรวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำและช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะร่วมแรงร่วมใจกันทำสิ่งดีๆถวายให้พ่อหลวงของเราแม้ว่าจะครับใช้หญ้าแฝกหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการศึกษา